นนี้มีอดใจไม่ไหวไพพงศธรเพาะพันธุ์กล้วยด่างแดงอินโดลุ้นสร้างรายได้หลักล้านข่าวนี้ต้องให้เครดิตกับสนุก .com ที่ไปสัมภาษณ์หนุ่มไผ่พงศธรมานะครับเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยเมื่อนักร้องลูกทุ่งหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงศธรยิ้มพร้อมกับภาพต้นไม้กล้วยด่างแดงอินโดพันกล้วยราคาดีตั้งเด่นเป็นตระหง่านในบ้านย่านมีนบุรีพร้อมระบุว่าเพิ่งได้รับมาหมาดๆนักร้องลูกทุ่งหนุ่มเจ้าของเสียงร้องเพลงดังอมตะคนบ้านเดียวกันและอีกหลากหลายผลงานเพลงได้เปิดเผยกับสนุก .com เนี่ยนะครับว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบทั่วหน้าตัวไผ่เองก็เลยหาอะไรทำได้สั่งซื้อกล้วยด่างแดนอินโดพันกล้วยราคาดีซึ่งเป็นพันธุ์ที่คนไทยนำมาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อนำมาขยายพันธุ์จำหน่ายระหว่างที่รอเวลากลับมาเดินสายร้องเพลงได้ตามปกติซึ่งรู้สึกว่าเป็นการรอคอยอย่างไม่มีความหวังเลยไผ่บอกว่ากว่า2ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ร้องเพลงเลยเอาแต่เงินเก็บออกมาใช้ผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วตอนที่หนีโควิดไปใช้ชีวิตที่บ้านที่จังหวัดยโสธรก็ปลูกพืชผักกินได้ไว้เต็มไปหมดแต่สถานการณ์ตอนนี้จะปลูกแต่พืชผักกินได้เลี้ยงตัวเองไปวันๆก็คงไม่ไหวต้องหาช่องทางหารายได้เข้ามาชดเชยรายได้จากการร้องเพลงบ้างไผ่เชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้น่าจะเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่คิดว่าจะดีเนื่องจากตรวจสอบในตลาดแล้วมีกลุ่มนิยมกล้วยพันธุ์นี้ประมาณกว่า 100,000 คนซื้อขายกันในราคาเฉียด 3-4 ล้านบาทจนถึง10ล้านบาทก็มีเพราะเชื่อว่ากล้วยพันธุ์นี้จะให้โชคลาภและเสริมบารมีกับผู้ที่มีครอบครองเพราะมีสีเขียวสีแดงคล้ายกับห่วงจุ้ยที่ดีตอนนี้ไผ่ก็เริ่มขยายพันธุ์ขายแล้วรอให้หน่อมีความสมบูรณ์มากกว่านี้ก็จะประกาศขายจริงจังก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะขายได้ราคาดีไหมเห็นเขาขายกันทีได้เป็นล้าน2ล้านถึง10ล้านก็มีอยากลุ้นเหมือนกันว่าถ้าเราขายจะเป็นยังไงนอกจากนี้หนุ่มไผ่พงศธรยังบอกทิ้งท้ายด้วยเนี่ยนะครับว่าในภาวะวิกฤตโรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ทำมาหากินไม่คล่องผลกระทบที่ตามมาคือเงินเก็บในกระเป๋าไม่ฟื้นตัวจากการระบาดของโควิดระลอกเดิมในเมื่อไม่มีใครสามารถคาดการได้ว่าภาวะแบบนี้จะคลี่คลายเมื่อใดการประหยัดเพียงอย่างเดียวไม่พอเงินทองที่เก็บสะสมไว้ร่อยหรออยู่ดีต้องมองหาโอกาสเพิ่มรายได้หรือหาเงินเข้ามาเพิ่มด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตสำหรับการเพาะกล้วยด่างแดงอินโดของไผ่พงศธรนี้ยังเรียกว่าเป็นงานอดิเรกแต่ว่าถ้ามีกระแสตอบรับดีก็มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพหลักต่อไปนะครับงานนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มไผ่พงศธรด้วยนะครับหันมาจับกล้วยด่างแดงอินโดในครั้งนี้เนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็จากการอดิเรกก็ขอให้พัฒนากลายเป็นธุรกิจที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับหนุ่มไผ่พงศธรนะครับแฟนๆไปติดตามแฟนเพจของหนุ่มไผ่พงศธรได้เลยหรือ Instagram ก็ได้จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกล้วยด่างแดงอินโดนะครับลูกทุ่ง FM News รายงานวันนี้มีเจดีย์